คำว่ามหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดสวยหรูแต่คือจิตวิญญาณคือวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนักศึกษาทุกคนถูกปลูกฝังจิตสำนึกให้ทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อชุมชนตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องรอให้จบออกไปมีงานทำโดยไม่ต้องรอให้มีรายได้ก่อนจนใจนั้นแสนเหนื่อยในโลกที่ความทุกข์ท้อใจได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยๆจนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นไรแต่ยิ่งชีวิตยิ่งผ่านยิ่งได้พบยิ่งเจอกลับทำให้ฉันคิดในใจการทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อชุมชนทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาตั้งแต่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยและนี่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกคนที่เกิดขึ้นทุกปีหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้ฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้สัตว์ที่มากมายในความหวาดหวั่นที่วุ่นวายในอนาคตในปัจจุบันและอดีตในความเจ็บปวดที่ต้องเจอที่ไม่เคยพ้นไปสักทีแต่ยังไม่รู้พรุ่งนี้ต้องเจอกับเรื่องใดแต่ยิ่งชีวิตยิ่งผ่านยิ่งได้พบยิ่งเจอกลับทำให้ฉันยิ่งคิดในใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนไหนฉันดีใจที่มีเธอแม้จะต้องพบอะไรฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้เวลาเราเหนื่อยเราท้อเราอยากจะหยุดอย่างเงี้ยหน้าน้องๆธรรมศาสตร์ก็จะลอยขึ้นมาเลยว่าน้องเขามาช่วยเราแล้วนะเราก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าเราตั้งใจที่จะทำไปกับเขาแต่ยิ่งชีวิตยิ่งผ่านยิ่งได้พบยิ่งเจอกลับทำให้ฉันยิ่งคิดแน่ใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอและนั่นคือ4ตัวอย่าง4โครงการเรียนรู้4ความชื่นใจจากหลายร้อยโครงการที่มีให้เห็นในทุกคณะทุกสาขาวิชาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่การยื่นมือการทำเพื่อผู้อื่นเป็นรางวัลแห่งการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าปริญญาใดๆที่บัณฑิตธรรมศาสตร์จะสร้างให้แก่สังคมกับฉัน